สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศนะครับรายการปฏิบัติการข่าวดีวันนี้เราจะไปติดตาม STL เสียงไทยแลนด์ซึ่งเป็นเคเบิลทีวีในจังหวัด101ออกเดินทางไปตามหาข่าวดีเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรที่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมการอ่านในชุมชนในการดำเนินโครงการมายาวนานกว่า8ปีและถูกพูดถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กๆและประชาชนในพื้นที่ในปฏิบัติการข่าวดีตอนยะโสธรเมืองแห่งการอ่านครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือประตูสาเกตนครนะครับหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งหลายคนที่เดินทางมาที่ร้อยเอ็ดอดที่จะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่นี่ไม่ได้นะครับชุติชัยนันอุดรถ่ายภาพวินัยวงศ์วีระขันเสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีรายงานเราวายมานี่เราถ่ายมาเราวายมานี่เราวายมานี่นะครับมาล้างกันที่ครับครับผมชุติชัยนันอุดรผู้สื่อข่าวเสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับผมวินัยวงศ์วีระขันครับเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวเสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีซึ่งเป็นเคเบิลทีวีจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้เราได้รับการติดต่อจากส่วนกลางนะครับให้ไปร่วมทำสกู๊ปข่าวโครงการรักการอ่านเมืองแห่งการอ่านที่จังหวัดยะโสธรครับแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าโครงการรักการอ่านนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะไปติดตามเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมในโอกาสต่อไปครับหนองคูน้อยตำบลน้ำคำครับน้ำคำอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรประมาณกี่กิโลอำเภอไทยเจริญเนี่ยห่างจากตัวจังหวัดยะโสนี่90กิโลครับน่าจะจากร้อยเอ็ดนี่ก็จะประมาณ160กิโลครับพี่จอยเป็นในจุดที่เราจะไปห่างได้รับข้อมูลจากทางทีมงานว่าที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยมีโครงการส่งเสริมการอ่านที่ดีเยี่ยมนะครับทันทีที่เราไปถึงโรงเรียนรู้สึกแปลกใจว่ามีอ่านเป็นคู่มีนักเรียนรุ่นพี่อ่านคู่กับนักเรียนรุ่นน้องให้รุ่นพี่นี้เป็นผู้ช่วยครูนะฮะคอยสอนน้องในระดับชั้นที่ต่ำกว่าหรือด้อยในการอ่านกว่าเทอมที่แล้วนะคะน้องก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะแต่พอมาเทอมนี้แล้วน้องก็เริ่มจะสะกดเป็นแล้วก็อ่านคล่องขึ้นแล้วก็คำไหนที่ไม่ได้หนูก็จะบอกน้องความรู้สึกนะคะก็ดีใจค่ะที่มาสอนน้องได้คัดเลือกอย่างความเป็นสะอาด
เราก็ได้ไปสัมผัสกับที่โหนดหรือธนาคารหนังสือนะครับในชุมชนในแต่ละคุ้มเนี่ยเขาก็จะมีโหนดหรือจุดบริการอ่านหนังสือนี่ไว้อยู่นะครับก็หลายจุดนะครับไม่ใช่จุดเดียวแล้วก็จุดนั้นเองนะฮะก็จะมีพี่น้องในคุ้มในชุมชนนะครับอุ้มลูกนะฮะก็พาคุณแม่คุณตาคุณยายมาร่วมกันอ่านหนังสือซึ่งมีอยู่นะครับแต่ละวันเขาก็จะมารวมกันอยู่อย่างนี้นะครับในช่วงเย็นหรือสัปดาห์หนึ่งก็จะมารวมกันอยู่อย่างนี้เท่าที่ตรวจสอบนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการส่งเสริมการอ่านที่ดีครับโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆที่เราไม่คิดว่าเอามาทำไมจะอ่านได้หรือถ้าอุ้มแบเบาะเนี่ยครับแต่ในเมื่อไปสัมผัสจริงๆแล้วมีเด็กหลายคนซึ่งเพิ่งหัดพูดหัดอะไรนี่ยังสามารถจดจำอะไรต่างๆได้พี่โกลูกวันนี้ค่ะทางพรทางพรสวัสดีค่ะทางพรไหนนะครับไม่ใช่เวลาเขานอนมอฟมอฟมันสิหุ่นตาจังได้มันเบิ่งจักว่าเนี่ยบ่ล่ะไอ้น้อยมาวามสิกระตุ้นเองมันถ้าอ่านให้ฟังมันก็สิสมองมันสิยากถ้ายากนั่นมันคือมันกระตุ้นมันนั่นมันหลับตาใช่ก็เลยลองเบิ่งดอกดีค่ะเพราะอ่านหนังสือเก่งไหมรุ่นเดียวเขายังไม่เก่งเท่าการจังหวัดยะโสธรพัฒนาการอ่านขึ้นมาทีนี้ก็พอดีทางเจ้าหน้าที่อนามัยสนับสนุนเรื่องนี้ทีนี้เล่านิทานให้เด็กฟังอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ตั้งครรภ์มันจะมีผลต่อเด็กที่จริงตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกในเรื่องนี้นะ ก็ถึงอย่างนี้เราเชื่อเหมือนกันการเดินทางถึงพื้นที่อำเภอไทยเจริญผู้สื่อข่าวได้ทำการเก็บข้อมูลการส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชนวันต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำเพื่อถ่ายทำและสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานในวงสนทนาการถอดบทเรียนความสำเร็จในการส่งเสริมการอ่านมีทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขจังหวัดและผู้ดำเนินงานจากแผนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.รวมทั้งประชาชนในตำบลน้ำคำร่วมกันถอดบทเรียนด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูน้อยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนแล้วยังมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมการรักการอ่านนะครับแล้วก็ที่นี่มีการส่งเสริมยังไงแล้วก็จะก้าวไปสู่เมืองยะโสธรเมืองแห่งการอ่านอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับที่เราไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับที่บอกจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือรพสตเนี่ยฮะบทบาทหน้าที่หลักเขาก็คือบริการด้านสุขภาพบริการรักษาผู้ป่วยหรือให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ครับจริงๆแล้วเราจะมองถึงการส่งเสริมการอ่านน่าจะเป็นสถานศึกษามากกว่าแต่ที่นี่ครับพอเราเข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วการส่งเสริมการอ่านจะเกิดขึ้นเริ่มแรกแล้วก็จะเป็นฐานที่ดีก็คือเริ่มจากตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์นะครับยายก็สนุกแล้วอ่านให้หลานฟังหลานก็ไม่งอแงในครั้งที่สองที่สามเอาหลานไปเล่นแล้วเขาก็อ่านก็ที่เห็นมาร่วมกิจกรรมนะครับนอกจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาที่นี่แล้วนะครับก็ยังมีเจ้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นะครับแล้วก็เจ้าที่ของสาธารณสุขแล้วก็ทางเจ้าที่ของสสส.นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มาร่วมลงมาพบปะแล้วก็มาให้คำแนะนำให้ความรู้แล้วก็ถอดบทเรียนร่วมกันที่นี่ครับ
เราเนี่ยก็คือมองหาจุดที่ว่าเขาส่งเสริมการอ่านอย่างไรนะครับวิธีแล้วก็เทคนิคเขามีวิธีอย่างไรบ้างเราก็เห็นได้หลากหลายตั้งแต่เด็กชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วก็มาสู่วิธีการของแม่อ่านให้ลูกฟังถ่ายทอดสู่ลูกตรงนี้เขามีหลักการแล้วก็วิธีการอย่างไรเราก็ได้มาสัมผัสอย่างต่อสายตาเลยแหละครับบางที่แล้วจริงเรื่องการเลี้ยงเด็กด้วยหนังสือเนี่ยนะคะมันเติมเต็มในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายทางด้านร่างกายมีทั้งพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมัดใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทางด้านร่างกายแล้วมิติทางด้านจิตใจเนี่ยการที่เด็กจดจ่อกับหนังสือเนี่ยเป็นทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธินะคะมีสมาธิก็เรียนรู้อย่างอื่นได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นเรื่องราวในหนังสือเนี่ยเป็นมิติของความดีงามมันเป็นปลูกฝังมิติที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าเป็นมนุษย์ที่ดีงามที่คิดถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแค่อ่านหนังสือลูกฟังอะค่ะวันละไม่กี่นาทีเลยมันจะสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาในทุกมิติในทุกด้านนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆใช้เวลาไม่นานรู้ความรู้สึกของพี่ที่พี่เจอนะคือความสุขแต่ว่าไอ้ตัวความสุขมันมีประเด็นย่อยความสุขที่เห็นลูกรักการอ่านความสุขที่เห็นพ่อแม่อบกอดลูกเวลาอ่านหนังสือเขาต้องอบกอดนะคะเห็นคุณยายสอนลูกสาวอ่านหนังสือให้หลานฟังแล้วก็เวลาเข้ามารวมกลุ่มเห็นบรรยากาศของความเป็นเพื่อนบ้านเห็นบรรยากาศของการแบ่งปันเราไม่ได้บางรายเนี่ยเราไม่ได้ไปบอกเขาเลยว่าคุณต้องอ่านหนังสือนะเพราะเราบางทีไปตามเราช้ากว่าอสม.ช้ากว่าคุณยายบางคนเขาเอาหนังสือไปให้กันละอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้มันโดยรวมก็คือมันเป็นความมันซื้อมันนะใครมาส่วนที่แหนการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือดีมากเลยค่ะจะช่วยให้เด็กเป็นคนดีมีคุณภาพสอนให้เด็กเป็นคนที่ฉลาดมากเลยค่ะคือในหนังสือมันจะมีหลายรูปแบบหลายเรื่องหลายประสบการณ์เช่นมีรูปสัตว์ตัวใหญ่ๆรูปช้างรูปเสือรูปแมวเขาก็จะรู้นะคะก็ทุกวันนี้ยายตาก็เป็นคนที่สมัยใหม่เหมือนกันก็มาให้เด็กติดทีวีติดอะไรจะนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีความสุขพอเจอพลังมหัศจรรย์ของการอ่านพอรับรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ขยายความต่อต้องมีกลไกแกนนำจริงๆในส่วนสตต.เองเนี่ยเขาหนุนเสริมเรื่องของการอ่านเนี่ยนะคะมองว่าการอ่านนี่เป็นเครื่องมือเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าสู่เรื่องของพื้นที่สุขภาวะแต่พอเรามาจับอย่างจริงๆจังๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นการอ่านนี่มันเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญยิ่งนะคะของการพัฒนาสังคมแต่มันไม่ใช่แค่ครอบครัวเท่านั้นพอทำเรื่องของการอ่านนะคะความเกื้อกูลสัมพันธภาพระหว่างคนกับคนระหว่างคนกับชุมชนเนี่ยมันจะตามมาเรื่องนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์และเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากแค่พลิกฝ่ามือเนี่ยทุกคนก็สามารถร่วมสร้างได้เราพบว่าบางทีพื้นที่เล็กๆนะคะพอมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาสัมผัสได้และเห็นเป็นประจักษ์นะคะอย่างเคสที่ยโสธรนี่ถือว่าเป็นเคสในตำนานเลยนะคะที่พ่อก็ใบ้แม่ก็ใบ้นะคะแต่ลูกเนี่ยหลุดพ้นจากวงจรใบ้ด้วยการอ่านหนังสือโดยพี่ๆอสมอที่อยู่รอบข้างใครทุกคนก็มาช่วยกันเคสนี้นะคะเป็นเคสที่ทำให้ทั้งชุมชนทั้งตำบลนี่เกิดการตื่นตัวและทำให้ยโสธรเนี่ยยกเคสนี้เป็นเคสที่จะพยายามผลักดันให้เกิดเรื่องของการอ่านเนี่ยเป็นวาระเมืองแห่งการอ่านของยโสธรหลังจากที่ผู้สื่อข่าว STL เสียงไทยแลนด์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่หาข่าวเก็บข้อมูลและถ่ายทำการส่งเสริมการอ่านในยโสธรเมืองแห่งการอ่านถึง2วันจนเสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวต้องเดินทางกลับมาคัดเลือกประเด็นเขียนสคริปต์ลงเสียงและตัดต่อเพื่อนำเสนอเรื่องราวต่อสาธารณชนด้วยความหวังที่จะจุดประกายวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองครับThank you.
จะนำเสนอในรูปแบบใดที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรือน้องๆเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่เขาทำอย่างนี้ครับอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำเสนอที่มาแล้วก็นำเข้าสู่เรื่องด้วยตรงนี้เราก็ได้เตรียมวางแผนแล้วก็คิดว่าขั้นตอนต่างๆเราจะเดินเรื่องอย่างไรตอนแรกก็ยังมองภาพไม่ออกนะครับว่าเราไปถึงที่แหล่งข่าวของเราเนี่ยภาพมันจะออกมายังไงแต่พอหลังจากที่เราถ่ายทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไม่ยากเลยครับเพราะว่าชุมชนให้ความร่วมมือค่อนข้างจะดีมากก็คือผู้ปกครองกับน้องๆช่วยกันแชร์กันอ่านหนังสือแล้วก็ภาพที่ผมประทับใจจะมีอยู่ภาพนึงที่คุณยายอายุ80กว่านะครับนั่งกับหลานช่วยหลานหลานก็สอนยายยายก็สอนหลานว่าตรงนี้ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพที่ประทับใจที่น่าจะเอามาใช้ในการกระบวนการตัดต่ออยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นคุณค่าของการอ่านนะครับการอ่านแล้วจะได้ประโยชน์อะไรมากมายนอกจากตัวของเด็กเองผู้ปกครองเองในชุมชนเองนะครับมันแฝงไปด้วยความสัมพันธ์กับครอบครัวนะฮะกับชุมชนอีกหลากหลายนะครับที่มันซ่อนอยู่ในหนังสือนะครับการอ่านหนังสือยิ่งอ่านยิ่งได้นะครับทำให้ได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนได้ประสบการณ์ตรงนี้ถ้าหากท่านผู้ชมหรือบรรดาน้องๆเยาวชนนะครับได้ใส่ใจแล้วก็รักการอ่านนะครับจะทำให้อนาคตของพวกเรานะครับสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ก้าวทันโลกตามที่เราต้องการได้ครับจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดเล็กๆตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนล่างมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองแต่หลายคนคงไม่คาดคิดว่ายโสธร นี้แหละปัจจุบันเขาเป็นต้นแบบของเมืองแห่งการอ่านไปแล้วบ้านหนองคูน้อยตำบล น้ำคำอำเภอไทยเจริญถือว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธรกว่า90กิโลเมตรแต่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่นี่ส่วนมากจะผูกพันอยู่กับการอ่านหนังสือการพาลูกอ่านหนังสือซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากนักในชนบทที่อยู่ห่างไกลเช่นนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมเราขอนำท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูน้อยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนแล้วยังมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมการรักการอ่านนะครับแล้วก็ที่นี่มีการส่งเสริมยังไงแล้วก็จะก้าวไปสู่เมืองยะโสธรเมืองแห่งการอ่านอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับการส่งเสริมการอ่านของที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ให้แม่อ่านหนังสือเล่านิทานให้ทารกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อเด็กคลอดออกมาอายุ3ขวบแม่ก็จะถือโอกาสเล่านิทานอ่านหนังสือหรือให้ดูรูปภาพเพื่อให้เด็กได้ซึมซับเกิดความสนใจตามมาที่เราเห็นที่เราสัมผัสกับเด็กนี่ก็คือหนังสือนี่จะมีภาพจะมีสีอยู่ในนี้เด็กก็จะมองแล้วก็จะสนใจในหนังสือที่เราให้ดูแล้วก็อ่านให้ฟังเขาก็จะซึมซับหรือว่าเราเปิดไปอย่างนี้เด็กก็จะสนใจกับเราก็จะช่วยกันเปิดดูหนังสืออย่างนี้นะคะแล้วก็มีเราอ่านนี้แล้วก็เสียงที่เราอ่านนี้แล้วก็จะเป็นเสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรทำให้เขาสนใจในจุดนี้การอ่านหนังสือนี่รักการอ่านคือคุณหมอแนะนำตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะคนนี้นี่ก็คือจะช่วยเสริมสร้างทักษะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ครับเริ่มแรกเลยค่ะครับเขาจะจำตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็ออกมาเขาก็จะจดจำสิ่งที่เขาได้รับนะคะครับจนไปถึงเข้าโรงเรียนเรื่องของการอ่านนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่านไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้นะคะอย่างที่
หลายๆกระทรวงเนี่ยอยากพยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่จริงมันมีจุดคันงัดนิดเดียวเท่านั้นเองว่าถ้าเราสามารถให้ครอบครัวให้คนที่ใกล้ชิดเด็กนะคะอ่านหนังสือให้เด็กฟังสัก 4-5 ปีเท่านั้นเนี่ยเด็กๆก็จะอ่านหนังสือได้โดยอัตโนมัติเรื่องการอ่านเนี่ยมันนำมาซึ่งพัฒนาการอันสมวัยมันจะมีความอบอุ่นเกิดขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังครับมันจะต้องมานั่งปากอ่ะมานั่งตากมาอยู่ใกล้ๆถึงจะเห็นหนังสือด้วยกันใช่ไหมคะครับได้สัมผัสได้ยินเสียงพ่อแม่เกิดความอบอุ่นแล้วก็เด็กๆ เนี่ยได้สัมผัสตัวอักษรได้มีโลกของจินตนาการในหนังสือทำให้พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นคือเกินวัยของเขานอกจากจะมีเจ้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นแกนนำในการส่งเสริมการอ่านแล้วยังมีครูจากศูนย์เด็กจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอสม.และผู้ปกครองออกไปเยี่ยมบ้านพร้อมจัดหาหนังสือไปมอบให้มีทั้งหนังสือที่ได้รับจากการบริจาคการจัดซื้อตลอดจนสนับสนุนการสร้างมุมอ่านหนังสือกระจายอยู่ทั่วทั้งตำบลคือในพื้นที่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหนังสือนะคะเพราะนั้นเราต้องหาหนังสือในฐานะที่เราเป็นผู้สนับสนุนเนาะให้เกิด อยากให้มันเกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนคือมันเห็นผลกับเด็กคนนึงแล้วก็อยากให้มันขยายต่อไปทั้งชุมชนนะคะเราก็เอาหนังสือมาก็คือถ้าจะให้เขาไปเอาหนังสือกับเรามันค่อนข้างยากเพราะมีแต่คุณตาคุณยายเราก็เลยเอาหนังสือมารวมไว้ที่นี่ให้เป็นจุดเปลี่ยนหนังสือนะคะขณะเดียวกันยังมีครูในโรงเรียนจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนจัดกิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านกิจกรรมนักคิดนักเขียนกิจกรรมค้นหานิทานพื้นบ้านเพื่อให้เกิดความสนใจในการอ่านยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องราวของตำบลน้ำคำตำบลต้นแบบการอ่านแห่งเมืองยะโสธรมีวัดบุญดวงขอถอนตัวช่วยกระต่ายแก้วชุติชัยแน่นอุดรถ่ายภาพวินัยวงวิลขันเสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีรายงานเรื่องราวจากสกู๊ปข่าวยะโสธรเมืองแห่งการอ่านที่ทีมข่าว STL เสียงไทยแลนด์จังหวัด101นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและคนในชุมชนที่หันมาสนใจหนังสือและการอ่านที่ไม่เพียงแต่ทำให้อ่านออกเขียนได้แต่หนังสือคือประตูของการสร้างแรงบันดาลใจสร้างปัญญาสร้างความคิดสร้างความหวังและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนและนี่ก็คือเรื่องราวของรายการปฏิบัติการข่าวดีรายการที่สื่อมวลชนท้องถิ่นคือพลังหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองได้ติดตามปฏิบัติการข่าวดีได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ